องนะครับขยะพุ่งเข่าไร้น้ำใจนี่ไม่ต้องห่วงเลยเดินหน้าฆ่าลูกเดียวเจริญทรัพย์เกียรติบ้านช่องนี่แชมป์ใจเพชรมาดูว่านี่นะครับสุดยอดมวยไทยก็ต้องยกให้สมศักดิ์ท่านคุณผู้ชมครับมาดูระหว่างคู่หลังสวนวันที่7สิงหาคม2535ของศึกวันทรงไทยรายนี้ก็คือเจริญทรัพย์เกียรติบ้านช่องนะครับลูกศิษย์ของไม้เมืองพรมาชมนะครับรายระดับอยู่บนเวทีตอนนี้ระหว่างหลังสวนขุนเข่าได้น้ำใจทะเลาะไม่หยุดทะเลาะไม่เลยนี่ยุทธภูมิแจ้งโพหน้านะครับลูกพี่ของหลังสวนในช่วงนั้นนี่ฮอตมากมากเลยหลังสวนโอ้โหทุกใครดูที่แฟนมันมวยด้านหลังล้นและเต็มสนามในศึกวันทรงไทยนี่นะครับไม้เมืองพรนี่อดีตกรรมการผู้ห้ามคือระดมณบางช้างมาดูยกหนึ่งนะครับคู่นี้ชกกันเมื่อปี2535ระหว่างหลังสวนกับเจริญทรัพย์นะครับเป็นนักมวยยอดเยี่ยมด้วยกันมาดูว่าเจริญทรัพย์นี่แชมป์ใจเพชรหลังสวนคุณเข่าได้น้ำใจแฟนมันมวยล้นหลามน้องโอ้คุณปริยากรนะครับมานั่งอยู่ข้างๆนี่ไม่ออกเสียงไม่คุยไม่ได้นะครับเห็นมวยคู่ที่ในศึกวันทรงชัยที่ออกมาแต่ละคู่แต่ละคู่แล้วเป็นอย่างไรบ้างครับน้ำหมิ่นคะข้างหลังนี่มองไม่เห็นหน้าเลยนะคะเนี่ยคนโอ้โหเยอะมากจริงๆเลยค่ะสมัยนั้นตะบัวน้องโอ้เนี่ยถ้ามาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับตอนมาเนี่ยนะครับผมว่าเอาแค่กระเป๋ามาเฉยๆอ่ะถ้ากลับมาเนี่ยโหในกระเป๋าเนี่ยจะต้องเงินทั้งนั้นเลยล้นหลามในเนี่ยในกระเป๋าเนี่ยนะเต็มทุกงวดทุกศึกทุกวันเลยถ้าบัวศึกวันสุนทรีต่อยเนี่ยก็เห็นทีมงานบอกว่าทุกคู่ค่ะใน VCD ชุดนี้เนี่ยเป็นการรวมตัวของคู่มวยที่เรียกว่าต้องปิดห้องตั๋วเป็นยุควิกแตกเพราะว่าขึ้นมาอย่างนี้ที่บางครั้งเนี่ยในช่วงของศึกวันทรงชัยในช่วงนั้นนะน้องโอ๋นะบางทีตั๋วหรือว่าบัตรที่เอามาที่คล้ายๆว่าเตรียมไว้แล้วเนี่ยกะว่าขนาดสักรวมทั้ง3ชั้นเนี่ยประมาณสัก 12,000 หรือว่า 15,000 ไปอะไรพวกนี้บางทีบางครั้งไม่พอนะไม่พอต้องไปเอามาอีกนะไปเสริมเติมมาอีกแล้วก็อี้เนี่ยขนาดริงไซส์สมัยก่อนเนี่ยนะนอกเหนือจากที่ต่างชาติทั่วไปอ่ะทุกชาติแล้วเนี่ยเสริมเติมแต่งจนทั้งชิดขอบเวทีเลยอ่ะแต่ว่าดูแล้วนี่ก็ฝรั่งก็ดูไม่ค่อยเยอะไหมคะดูคนไทยนี่เยอะมากกว่าเยอะเลยคนไทยนี่ยังไงก็เยอะกว่าฝรั่งแน่นอนเพราะว่าชั้น2กับชั้น3เนี่ยมากอยู่แล้วแต่ว่าริงไซส์สมัยก่อนๆนี่ประมาณ 3-400 คนก็ถือว่าโอเคอ่ะแต่ริงไซส์คนไทยก็เยอะกว่าฝรั่งใช่ไหมซื้อตัวนะครับค่ะลองดูเหมือนกับว่าก็ไม่ต้องไปแคร์กับชาต่างชาติมากเท่ากับปัจจุบันที่ว่าจะต้องลุ้นแล้วค่ะว่านัดนี้นี่จะกำไรหรือขาดทุนขึ้นอยู่กับต่างชาติหมดยกก่อนครับภาพช้าๆนะครับระหว่างหลังสวนพุทธเขาแรงมั่นใจกับแชมป์ใจเพชรเจริญทรัพย์เกียรติบ้านช่องของใหม่มงคลนี่หลังสวนต้นนี้ยังไม่เท่าไหร่มีใช้ยาว่าพุทธเขาแรงมั่นใจแล้วเนี่ยมาดูกันต่อยก2ระหว่างหลังสวนอันนี้จะพูดกับเจริญทรัพย์เกียรติบ้านช่องของสุดยอดมวยไทยศึกวันทรงชัยก็คัดยอดมวยนะครับ10สมัยให้ท่านได้ชมกันตลอดเลยกรรมการรีบเร่งให้ต่อยเลยนะครับระดมณบางช้างเจริญทรัพย์ออกแข้งขวานี่ดูลีลาดิที่มีชัยยาว่าแชมป์ใจเพชรอย่างนี้บางใกล้ๆหลังสวนยังเข้าไม่ติดออกหมัดก่อนนะครับหลังสวนต่อย1 2 3เจริญทรัพย์โดนหมัดงงแล้วนะครับงงแล้วเจริญทรัพย์งงไปแล้วนี่ในช่วงนั้นนี่งงแล้วจะลงไม่ลงนี่ทำท่าจะจำบ้านเลขที่ไม่ได้แล้วเจริญทรัพย์โอ้โหโดนเข้าไปเต็มๆเลยนะครับอ้าวนี่แหละแชมป์ใจเพชรใจเพชรแค่ไหนมาดูตรงนี้ลงไม่ลงนี่โอ้โหหลังสูงนี่ใส่เป็นชุดเลยนี่แหละสะใจคุณนายพูดว่าจริงๆนี่แชมป์ใจเพชรเอาออกซ้าย7 8 8 9ดอกโอ้โหดวลเลยนะครับนี่แหละศึกวันทรงชัยนี่แหละที่ใครจะมาตามนี่ต้องยอมรับว่าตามไม่ทันจริงๆดูแฟนมาดูให้โอ้ล้นหลามมั้ยโอ้โหแล้วต่อยกันอย่างนี้ดูทำท่าจะร่วงจะลงนะนี่แหละที่มีฉายาว่าแชมป์ใจเพชรก็จริงๆแล้วจะลงไม่ลงแหละแล้วแต่ว่าพอหลังสวนนี่เสียโอกาสเสียท่ามานิดโดนซ้ายของเจริญทรัพย์เนี่ยซ้ายอีกโดนเยอะแต่ว่านี่ใจเพชรจริงๆนี่แหละครับศึกวันสุขอาชีพหลักของหลังสวนแล้วนายแล้วนะครับเดินนายแล้วขวาบอลกล้ามแทงสวยนี่โอ้โหดวลแล้วแรกโอ้นี่
ใครจะคาดคิดล่ะครับเนี่ยซัดเข้าไปก่อนด้วยนะครับหลังสวนโอ้โหเรียบร้อยพลิกล็อกเลยมาดูชัดๆช้าๆนี่ก่อนเจริญทรัพย์ในลูกนี้จะไปไม่ไปแหล่เลยนะครับโอ้โหสำเพ็งไหม้เลยเนี่ยนี่ศึกวันทรงชัยแหวนมวยที่ติดขนาดนี้นี่นี่ดวลเลยเอียงเอียงพอเอียงแล้วดูเจริญทรัพย์เจริญทรัพย์นี่นี่เอ้านี่ขวาโอ้โหเลิกเลยนะครับโอ้สุดยอดจริงๆนี่ใหม่เมืองคอนี่กาเลย